สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินเดือน6รัฐมนตรีไม่ขอรับเงินเดือน3เดือนร่วมกับนายกด้วยจากกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิดล่าสุดมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีประกาศไม่ขอรับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเช่นกันอาทิพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอรับเงินเดือน3เดือนเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศขานรับแนวคิดนายกรัฐมนตรีสละเงินเดือนรัฐมนตรี3เดือนเพื่อไปทำข้าวกล่องให้กลุ่มเปราะบางกักตัวโควิดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการที่ระบุว่ายินดีที่จะสละเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมถึงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศไม่รับเงินเดือนรัฐมนตรีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคาดว่าจะมีรัฐมนตรีอื่นๆทยอยประกาศไม่รับเงินเดือนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสำหรับอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่งต่อเดือน 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรวม3เดือนเป็นจำนวน 376,770 บาทเงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 74,420 บาทเงินค่าตำแหน่ง 45,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 119,420 บาทเงินเดือนนายกรัฐมนตรีว่าการ 73,240 บาทเงินค่าดำรงตำแหน่ง 42,500 บาทรวมเป็น 115,920 บาทเงินเดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการ 7,260 บาทเงินค่าดำรงตำแหน่ง 41,500 บาทรวมเป็น 113,560 บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ